สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมานั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเฮ้ยนี่มันหนังอะไรเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะใครมาทรมานอะไรกันตรงนี้เนี่ยเป็นฆาตกรรมตำรวจทำอะไรอยู่เนี่ยฮะแต่มันก็เป็นหนังนี่ป่ะแต่หนังโหดมากเลยแฮะน่ากลัวเฮ้ยไม่ดูแล้วไอ้หนังนี่ใครมาหน้าบ้านเฮ้ย what ตำรวจอะไรครับเนี่ยก็เปิดประตูนะครับเออครับว่าไงครับอ๋อพอดีอยากจะมาสอบถามนะครับว่าสนใจเป็นตำรวจไหมครับเออสนใจเป็นตำรวจเออผมไม่ได้เรียนตำรวจมาครับโอ้ไม่เป็นไรครับคือพอดีผมจะไม่อยู่นะครับเลยอยากหาคนมาแทนตำรวจคนอื่นในสถานนี้ไม่มีเลยเหรอครับไม่มีแล้วครับเอ้ามีเงินให้ไหมครับมีครับมีค่าจ้างให้เยอะไหมครับเยอะเยอะพอตัวเลยครับมันเยอะขนาดนั้นก็แต่ผมไม่ได้เรียนตำรวจมาเลยนะไม่เป็นไรครับแค่ไปเฝ้าสอนอให้ก็ได้ครับอ๋อเพราะว่าไม่มีคนเลยได้ครับโอเคผมจะไปตำรวจโอเคครับขอบคุณมากเลยครับทำไงครับก็ให้ผมทำไงแค่ไปเฝ้าที่สอนอครับไม่มีอะไรครับแล้วผมต้องทำไงต่อครับตอนนี้ให้ผมไปเลยไหมครับไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วเอาผมไปด้วยได้ไหมได้ครับได้โอเคแล้วคุณจะไปทำงานข้างนอกเหรอใช่ครับไปทำงานต่างประเทศครับโอเคไปครับตามมาครับให้ผมดูแลกี่วันครับดูแลสักประมาณ1วันก็ได้ครับ1วันโอเคครับได้ครับอ่ะโอ้ยคือรถตรงไหนเนี่ยครับไปครับแต่ผมจะไม่มีชุดตำรวจเลยนะอ๋อที่สนมีชุดให้เปลี่ยนครับอ๋อมีชุดเปลี่ยนให้ใช่ไหมครับผมเป็นตำรวจใช่ครับโอเคครับจะได้แบบเขาจะได้รู้ว่าผมเป็นตำรวจไงโอ้ไม่ได้มานานเลยแฮะลงเลยไหมครับโอเคลงเลยครับผมต้องดูแต่ที่นี่เลยเหรอแล้วคุณจะไปเลยไหมเดี๋ยวจะไปแล้วครับจะให้ผมแนะนำอะไรหรือเปล่าล่ะมีอะไรให้คุณมีอะไรแนะนำไหมครับก็มีคำถามครับคือถ้าผมหิวน้ำหิวขนมผมกินได้เลยไหมครับกินได้เลยครับกินฟรีครับกินฟรีแล้วขอเดินดูสักแป๊บนึงครับได้เลยครับในห้องอันนี้ห้องน้ำขอดูด้านบนหน่อยครับโอเคอันนี้ห้องถ่ายรูปอันเนี้ยปึ๊บอันนี้เป็นห้องขอเข้าไปได้ไหมครับได้ห้องอะไรครับอ๋อเป็นห้องประชุมครับห้องประชุมขอดูก่อนนะว่าให้ผมเฝ้าโอเคครับได้ครับคุณตำรวจไม่มีคำถามครับโอเคครับงั้นก็ผมไปแล้วนะไปแล้วครับก็ได้โอเคครับเจอกันครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนชุดมีชุดเตรียมให้ใช่ไหมครับมีครับโอเคงั้นผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วคุณเจอกันครับเจอกันครับบ๊ายบายเปลี่ยนชุดตรงไหนดีเนี่ยไม่มีห้องเปลี่ยนชุดไหมเนี่ยนี่ไงเอาชุดก่อนเปลี่ยนชุดในห้องน้ำละกันตรงนี้เปลี่ยนชุดหน่อยละกันเฮ้แต่ไม่มีคนอยู่นั่งแก้ผ้ากลางสถานีตำรวจเลยละกันเปลี่ยนชุดตรงนี้แหละโอเคเปลี่ยนเสร็จละโอ้ดูดีเหมือนกันเนี่ยเราต้องนั่งประจำที่ตรงไหนเป็นตำรวจต้องทำอะไรบ้างเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่มีความวุ่นวายเลยนะวันนี้อ่ะนั่งรอแค่เฝ้าเฉยๆมันคงไม่มีอะไรยากหรอกได้เงินชิวๆโคตรไกลเลยเหนื่อยแบบเสียงใครอ่ะคือตำรวจใช่ไหมครับอ๋อครับคุณเป็นตำรวจใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ผมมีเรื่องจะมาแจ้งทุกครับแจ้งทุกต้องทำไงอ่ะครับคุณก็มานั่งตรงนี้สิมาทักอ๋อเหรอผมไม่รู้คุณเป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยจริงครับจริงๆโอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรครับโอ้ยผมมีคนขโมยกางเกงในผมไปคุณก็ไปซื้อใหม่สิครับกางเกงในมันไม่ได้แพงอะไรมากหรอกคุณก็ไปซื้อใหม่เถอะไม่แต่มันมีโรคจิตตามผมมาแล้วมันก็ขโมยกางเกงในผมหายไปเลยแล้วผมต้องทำไงอ่ะคุณเป็นตำรวจแล้วคุณจะทำไงต่อเอาอะไรวะตำรวจอ่ะเขาตามคุณนั้นคุณก็แจ้งตำรวจสิคุณก็ไงคุณเป็นตำรวจคุณก็ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปล่อยเขาไปเถอะเขาตอนนี้เขายังไล่อยู่ไหมครับตอนนี้ผมไม่เห็นเขาครับตั้งแต่เขาเรื่องเก่งๆนายผมไปมันก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปแบบก็ยอมเขาไปเถอะครับโอ้แล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะคุณตำรวจเรื่องอะไรครับ
แมวผมหายด้วยแมวคุณหายใช่ครับมันหายไปคือแบบโดนขโมยหรือว่าแมวเดินออกไปเองครับไม่รู้ครับหายแบบไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับถ้าตามแมวเดี๋ยวแมวเดินกลับบ้านเองได้ครับมันหายไปเกือบเดือนแล้วนะครับคุณตำรวจถ้าปัญหาไปเกือบเดือนผมตีความให้นะครับอาจจะตายนะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับหายไปเกือบเดือนแล้วทำไมคุณเพิ่งมาแจ้งความผมแจ้งแล้วแต่ตำรวจไม่ทำรายการผมเนี่ยคุณก็ไม่เป็นไรครับแมวอาจจะตายไปก็ได้ไปหมดแล้วครับผมเชื่อคุณได้ให้จริงคือส่วนเรื่องโรคจิตคุณก็ยอมครับพี่จ๋าครับถ้าคุณไม่ทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำอะไรคุณครับส่วนแมวถ้าแมวหายไปเดือนนึงก็น่าจะตายนะครับครับตำรวจเช็ดเยอะมากเลยคุณไม่ขอบคุณผมหน่อยหรอขอบคุณครับขอบคุณที่รับฟังนะครับคุณตำรวจเราก็ทำหน้าที่ของตำรวจดีนะเออตรงนี้เป็นห้องถังเอ้ยเหมือนตรงนี้เป็นห้องนักโทษนี่เหมือนเราเคยมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ไปดูนักโทษสิโอ้ยโอ้ยบ้านหนึ่งใกล้จะออกแล้วใกล้จะออกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ละคนบ้านหนึ่งก้อนใหญ่อันนี้ก้อนใหญ่โอ้ยโอ้โหเฮ้ยนักโทษตื่นอะไรมีอะไรใครอ่ะทำไมเสียงคุ้นๆอย่างแล้วปกตินักโทษที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างอะฮะกินข้าวครับแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จก็ให้ออกไปทำความไปทำประโยชน์ด้านนอกครับเช่นกวาดขยะเก็บขยะครับคุณมาใหม่เหรอเนี่ยทำไมหน้าไม่คุ้นเลยหน้าไม่คุ้นจริงๆหน้าก็คุ้นๆด้วยเหมือนรู้จักมาใหม่ครับมาใหม่มาใหม่เดี๋ยวนักโทษให้เขาให้ออกไปข้างนอกได้เหรอครับที่นี่ใช่ครับผมคุณโกหกไปแน่ผมมาใหม่ไม่เชื่อคุณจะโกหกได้นะไม่ได้โกหกมีพิรุธแฮนักโทษปกติของนักโทษคือเขาไม่ให้ออกนะครับที่นี่เขาให้ออกครับคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยไปทำความดีไงเนี่ยคุณเห็นไหมอ่ะที่ถนนสะอาดเพราะพวกเราแล้วอันนี้ถึงเวลากินข้าวยังครับแป๊บนึงนะผมต้องดูความชื้นของห้องนี้ก่อนแป๊บนึงผมขอแนบลงไปกับพื้นหน่อยไม่ดูนาฬิกาหรอครับมันมีนาฬิกาให้ดูไหมเนี่ยแล้วคุณวัดความชื้นเอาเองใช่แป๊บนึงนะผมขอวัดก่อนมันออกได้จริงหรอปะเฮ้ยควรมีอะไรมันออกได้ใช่ไหมก็ออกได้ก็ออกไปมันก็ไม่ต่างจากโดนทำโทษให้ขัดส้วมขัดลายหรอกเฮ้ยถึงเวลากินข้าวแล้วโอเคมาไอ้คุณชื่ออะไรอย่าเพิ่งกลับไปก่อนกลับไปชื่ออะไรไม่บอกสิมันก็ไม่ต้องออกกันคุณชื่ออะไรครับขอโทษคุณชื่ออะไรหัวขาวผมชื่อคุณลองดาวมาดูสิมันก็ไม่ต้องออกกันไปเอาเอ้ยอย่าเดี๋ยวเวลาชื่ออะไรอ้าวฮะชื่อโชคนนี้ต้าชื่อเตียครับเตียเตียออกมานักโทษเตียนักโทษโชออกมานักโทษโชหิวข้าวหิวข้าวนี่ไม่ต้องออกเปิดประตูให้จะไม่ยอมออกเองเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนมาก กินข้าวนะห้ามหนีนะห้ามอันนี้นะทุกคนห้ามดื้อนะโอเคนะเข้าใจไหมไม่หนีอยู่แล้วจะหนีมาหลายรอบแล้วแต่นี่หนีไม่ได้เนี่ยเฮ้ยจะแปลว่าหนีแน่เลยขึ้นมาสิขึ้นไม่ได้แล้วรู้สึกตัวติดมาอย่าช้าโอเคครับคือผมจะเป็นตำรวจมือใหม่คุณก็หลอกผมไม่ได้หรอกนะอะไรอยู่ด้านหลังอะเร็วนี่คุณตำรวจครับไปละอย่าเฮ้ยเฮ้ยมานี่แอบมองไม่เห็นมายิงแป๊บนึงได้หยิบปืนเดี๋ยวมีปืนนะคุณตำรวจนะคุณตำรวจอะไรอยู่ด้านหลังอะไม่หาครับถ้าผมหันหลังไปคุณจะหนีครับอันนี้ผมรู้ครับไม่ต้องเข้าไปครับคุณอีกคนนึงออกมาเอ้ยกลับมาอยู่ไหนคุณมองไม่เห็นหรอกเฮ้ยไอ้นักโทษกลับมานี่มองไม่เห็นหรอกฉันแอบอยู่มานี่ไอ้เตียงมานี่เข้าไปผมว่าสูดอากาศถ้าคุณออกมาผมจะจำคุกเพิ่มอีก10ปีงั้นขอเอ็นหลังหน่อยแล้วกันอีกคนนึงอยู่ไหนมานี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นได้ไงไอ้ขี้โกงจำคุกเพิ่มนะเฮ้ยอย่าโซนผมเป็นตำรวจผมทำอะไรก็ได้นะผมจะแบบเพิ่มโทษก็ได้นะอ่ะเร็วหิวข้าวหิวข้าวครับปกติเขากินข้าวกันที่ไหนครับเขากินข้าวเขาปกติเขาจะให้มานั่งกินข้าวกันชั้นบนครับแล้วข้าวเขาเอาที่ไหนครับข้าวไม่รู้เหมือนกันครับมันจะเป็นข้าวแย่ๆหน่อยอ่ะนี่คุณเป็นตำรวจจริงปะเนี่ยงานข้าวแย่ข้าวผมมาใหม่ข้าวแย่ๆหรอใช่มันปกติกินกันตรงนี้งั้นวันนี้เปลี่ยนที่กินครับเฮ้ยเดี๋ยวมากินในห้องน้ำกันเดี๋ยวผมทำอาหารแป๊บนึงวะเป็นข้าวแย่ๆนี่ไปไปละไอ้โอเคเช็คแป๊บเฮ้ยขี้เป็นก้อนในใหญ่ๆด้วยโอเคมาใครหนีได้ยินเสียงจะกินข้าวไหมข้าวอ่ะไปเลยไอ้วิ่งเฮ้ยรถเฮ้ย
อ่ะมันตันไม่ติดตันไม่ติดอ่ะกลับมาเร็วเฮ้ยผมรอคุณตำรวจเล่นหรอกไปๆกลับกลับมากินข้าวมากินข้าวเฮ้ยอาจารย์ผมอาจารย์ผมมากินข้าวผมรอคุณตำรวจเล่นหรอกไปๆกลับกลับกลับอะไรคุณตำรวจไปไหนมาเนี่ยผมรอกินข้าวเนี่ยข้าวข้าวสิอย่าดีนะล็อกเลยเอ๊ะกินข้าวกินข้าวหยุดหยุดหยุดนักโทษโชว์ตรงนั้นไม่ใช่ที่กินข้าวอ้าววันนี้เนื่องจากตำรวจคนอื่นเขาไม่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่กินข้าวอีกต่อไปอะไรเนี่ยเราจะกินข้าวในห้องน้ำกันแล้วผมทำอาหารไปให้แล้วนี่แย่ๆด้วยเหมือนที่คุณบอกโอ้ยอะไรเนี่ยเอาไปได้กินขี้เหรอไปเข้าไปข้างในสองคนเข้าไปไม่เข้าตำรวจบ้าเลยอะไรจะให้ผมกินขี้ไม่ใช่ขี้ครับก็คุณบอกว่าแย่ๆไม่มันจะเป็นแบบยังไงอ่ะมันเหมือนข้าวต้มข้าวต้มที่ใส่น้ำน้อยๆอ่ะเข้าไปอย่าพูดมากเข้าไปไม่เลยวันนี้ผมจะอดข้าวไม่กินก็ได้อดอาหารวันนึงเข้ามาด่วนโอ้ยเข้าไปเนาะแป๊บ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 ออกออกออกไปกินกินผมแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยกินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราสักครู่เราสักครู่เอ้ยน่ากินดีว่ะหยมหยอมหยอมหยอมกินอะไรอ่ะหยอมหยอมหยอมโอ้ยแป๊บนึงขอกินก่อนเอ้ยแป๊บนึงจะกินไอ้เราจะกินออกไปโว้ยกินทีละคนได้ไหมกินทีละคนอ่ะหยอม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 อุ้ยอร่อยอ่ะคุณตำรวจถ้าอร่อยก็อาหารหมดยังครับเดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวผมเติมเพิ่มให้โอ้แป๊บนึงขอเช็ดลบเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพิ่งเหมือนอาหารใกล้หมดนะครับเดี๋ยวผมเติมเพิ่มให้แป๊บนึงนะอร่อยใช่ไหมครับอยากกินเพิ่มไหมวันนี้ไม่อั้นครับไม่เอาครับปูดโอเคนักโทษคนนึงมากินเลยครับผมเติมเพิ่มให้แล้วเป็นอาหารแย่ๆกินเลยครับฮะคุณรสชาติเป็นไงบ้างปกติก็กินอาหารแบบแปลกๆไม่อร่อยเนาะวันนี้อร่อยพิเศษไหมครับวันนี้อร่อยเป็นพิเศษนะคุณเหมือนแบบเมื่อเช้าคุณกินอะไรเป็นอาหารพี่แกงแบบสุดยอดไปเลยผมรู้สึกว่าแบบอะไรคุณแป๊บนึงครับปกติผมขอถามหน่อยผมเป็นตำรวจใหม่คือตำรวจคนเก่าเขาให้กินแบบกินอาหารใช่ไหมกับตำรวจกับอาหารผมเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันโอ้อธิบายยากนะเนี่ยคือถ้าอันนี้อร่อยเดี๋ยวผมจะทำให้กินทุกวันเลยครับเอาไหมอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่าอาหารที่คุณกินมันอร่อยมากใช่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 โอเคต่อมาเขาบอกให้ไปเก็บขยะใช่ไหมไปแบบใช่บำเพ็ญประโยชน์ใช่ครับนั้นออกมาทีละคนปกติเขาให้ออกมาทีละคนหรือไปพร้อมกันครับไปพร้อมกันครับไปพร้อมกันใช่ใช่คุณเคยหนีไหมไม่เคยไม่เคยครับโอเคไปเราซื้อสัตว์ต่อเจ้าหน้าที่มากมากนั่นเดี๋ยวผมรอข้างในนะไปทำความสะอาดเร็วไปรถอยู่แถวไหนอะรถอยู่ไหนอะไปเข้าสอนนอต่อดีกว่าตรงนี้มีรถเฮ้ยว่าแต่นักโทษสองคนนั้นมันเป็นไหนเนี่ยฮะมัมเพลนประโยชน์เลยนานจังเลยเฮ้ยพี่ตำรวจมาเฮ้ยคุณกลับมาเหรอคุณตำรวจครับเป็นไงมั่งอ๋อผมก็ดูแลนักโทษนะครับอ๋อเป็นไงมั่งนักโทษผมเป็นไงมั่งอ่ะเขาบอกว่าอันนี้ผมขอถามหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติของที่นี่ครับคือเขาให้กินข้าวใช่ไหมครับกินข้าวด้านบนนะครับแล้วแบบกินข้าวตรงนี้ครับด้านบนเหรอเออแล้วแบบผมถามเขาบอกว่าที่นี่ทำอย่างนี้แล้วก็แบบไปบำเพ็ญประโยชน์ข้างนอกอะครับอันนี้ปกติของที่นี่ไหมครับไม่มีนะครับเอ้าแต่เขาบอกผมอะผมเป็นตำรวจใหม่ผมไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าปกติที่นี่เขาจะแบบบำเพ็ญประโยชน์นะครับไปเก็บขยะด้านนอกอะไรเงี้ยผมก็ให้เขาออกไปตอนนี้เย็นแล้วครับมืดเลยเขายังไม่กลับมาเลยมันไม่มีนะครับที่นี่แต่ตอนนี้เขาออกไปแล้วครับยังไม่กลับมาตั้งแต่ตอนกลางวันลา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 เฮ้ยคุณครับคุณอะไรหรอครับเห็นนักโทษไหมครับนักโทษหน้าตาเป็นยังไงหรอครับหน้าตาแบบหน้าตาคุ้นคุ้นนะเราอะอะไรอ่ะคุ้นอะไรชื่อโจชื่อโจเฮ้ยคุณเนี่ยนักโทษเนี่ยมันรู้ดมาเนี่ยไม่ใช่นักโทษเออหน้าเหมือนกันไปได้คุณนักโทษคุณตำรวจคุณตำรวจไม่ตำรวจผมมีมาแฝดตำรวจเฮ้ยเฮ้ยนักโทษตีตำรวจผมมีพี่น้องฝาแฝดใจ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 หนีไปนู่นแล้วเนี่ยคุณมาเนี่ยคุณถ่ายมาคนนี้เลยเฮ้ยผมยอมมอบผมนี่ผมไปซื้อนี่เฉยๆคนเนี่ยอร่อยคนแล้วเพื่อนคุณเขากับเขาแหกคุกไปแล้วเขาใส่ชุดอยู่บ้านแล้วนะคุณ
แล้วคุณบอกว่าอร่อยมั้ยนะนี่ครับเขาบอกว่าปกติคนที่คือจะออกไปแบบจะให้นักโทษออกไปบำเพ็ญประโยชน์อันนี้จริงไหมครับไม่จริงเนาะไม่จริงครับอ้าวโอ้โหเนี่ยเราเนี่ยโทษหนักกว่าเดิมมากคุณครับจับเพิ่มจับคุกเพิ่มจำเป็นแต่ว่าผมมอบนะผมมอบตัวนะผมแค่ไปซื้อเบอร์เกอร์เองร้านนี้มันอร่อยคุณตำรวจครับทำไงครับตำรวจร้านนี้มันอร่อยผมแค่ไปซื้อมาเองเขาให้ความร่วมมือก็ลดให้เขา1ปีแล้วก็เพิ่มโทษให้เขาอีก1ปีแล้วกันที่แต่มันต่างจากเดิมยังไงครับง่ายมันต่างครับง่ายคุณเข้าคุกไปกลับไปเข้าคุกไปคุณไปกลับไปเข้าคุกคุณมามอบไงฮะอะไรเลยละกันอะไรเฮ้ยคุณครับจับเข้าคุกไอ้นักโทษเฮ้ยไอ้คนนึงอะครับคุณตำรวจคุณจะปล่อยหรออ้าวเดี๋ยวต้องไปตามจับอะครับโอ้โหเฮ้ยเข้าคุกมาเข้าเลยเข้าไปไปเดี๋ยวเปลี่ยนเมนูข้าวให้เห็นบ่นว่าเบื่อเนี่ยไปอ๋อคุณตำรวจอันนี้เมนูข้าวอันนี้คือเขาบอกอะอันนี้เป็นข้าวใหญ่ครับใช่ไหมปกติคุณให้ข้าวใหญ่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอ้าววันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำข้าวใหญ่ๆยังไงครับผมก็เลยเข้าไปในห้องน้ำครับผมก็ขี้ออกมาเป็นใหญ่ๆครับผมให้นักโทษ2คนกินแต่เขาชอบนะครับคุณตำรวจก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำได้โอเคได้เดี๋ยวผมจะลองดูต้องกินกะเพราทุกเช้าครับแล้วก็ขี้ออกมาแล้วก็ใส่ตรงส้วมนะครับให้เขากินนะชอบใช่ไหมได้คุณชอบใช่ไหมชอบก็ได้โอเคเดี๋ยวทำให้กินบ่อยคือคุณตำรวจไม่ต้องให้กินน้ำบนนะครับไปกินในห้องน้ำนะตำรวจครับแมวผมหายครับอะไรนะครับเป็นอะไรนะครับแมวผมหายครับแมวผมหายคุณตำรวจครับแมวหายคนนี้น่าคุ้นๆมากไม่คุ้นครับผมเสียงคุ้นนะเฮ้ยถอดหมวกเอ้ยคุณตำรวจดึงหมวกแมวนะคุณตำรวจดึงหมวกไปตำรวจแมวผมหายตำรวจนี่ก่อนสิช่วยหน่อยไม่โวยอ้าวคุณมาทำอะไรครับไม่มีอะไรครับผมเห็นพวกคุณทำอะไรไม่รู้ผมก็เลยมายืนดูคุณจับผมไม่เอาจะหนีไปไหนเฮ้ยคุณช่วยจับมันนะครับคุณไปจับเร็วเฮ้ยช่วยไงอ่ะไม่เอาลืมเอาปืนมาด้วยไม่งั้นยิงแล้วนะเนี่ยมานี่รถใครวะเนี่ยไปแล้วเว้ย